วัสดีครับนี่คือ Insights News ลิซ่า Blackpink โพสต์บอกลาเพื่อนสีแมวสุดรักกับดาวอยู่ด้วยกันมา18ปีทาสแมวเข้าใจดีลิซ่า Blackpink โพสต์บอกลาแมวรักเพื่อนสีพีเตอร์ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานาน18ปีกับดาวแมวให้สบายแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามหลังศิลปินชื่อดังลิซ่าและลิซ่ามโนบาลสมาชิกวง Blackpink ออกมาโพสต์ Instagram สำหรับลงรูปภาพอัปเดตชีวิตสัตว์เลี้ยงลาลาลาแฟมิลี่วาพีเตอร์หรือฮันเตอร์แมวสุดซีกับดาวไปแล้วลิซ่าระบุว่าโชคดีมากที่ได้กลับมากอดลาเพื่อนสีที่โตมาด้วยกันทันขอบคุณที่รอพีเตอร์เป็นผู้ฟังที่ดีและไม่เคยทำให้วัยเด็กของเราเหงาเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด18ปีไม่ต้องรออยู่อีกฝั่งนะกับดาวแมวไปเลยจ้าทั้งนี้สาวลิซ่าได้ชื่อว่าเป็นไอดอลทาสแมวโดยเธอเลี้ยงแมวไว้มากถึง5ตัวได้แก่ลีโอลูก้าลิลลี่ลุยส์และเลโก้และน้องหมาอีก1ตัวชื่อว่าเลิฟดังนั้นการกลับดาวแมวของพีเตอร์ครั้งนี้ทำให้สาวลิซ่าเศร้าใจอย่างมากด้านแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็ร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจลิซ่ากันอย่างมากมายเช่นขอให้ฮันเตอร์อยู่บนดาวแมวอย่างมีความสุขนะรอเจอลิซก่อนซะด้วยเก่งที่สุดเลยแม้จะรู้ว่าเป็นการจากลาที่น่าเศร้าแต่เมื่อได้เห็นว่าพีเตอร์กับดาวแมวอย่างมีความสุขและช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงาให้ลิซ่ามานานกว่า18ปีมันก็อดไม่ได้ทีจะต้องมีน้ำตากับเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ